สมกับเป็นผู้นำปากกล้าจริงๆสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐพอกลับมาถึงทำเนียบขาวก็เผยแพร่คำปราศัยถึงประชาชนต่อโรคโควิด-19 ว่าอย่าปล่อยให้มันบดบังชีวิตคุณเรากำลังกลับไปทำงานเรากำลังออกไปข้างนอกจงอย่าปล่อยให้มันครอบงำชีวิตคุณออกไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังโดยเขานั่งเฮลิคอปเตอร์ออกจากโรงพยาบาลทหารวอเตอร์รีดกลับมาสู่ทำเนียบขาวเพื่อรักษาตัวจากโรคระบาดต่อทั้งที่นอนพักในโรงพยาบาลเพียงแค่3วันเมื่อมาถึงเขาได้บอกกับนักข่าวที่รอสัมภาษณ์ต่อความรู้สึกที่ได้กลับมาในขณะที่มีเจ้าหน้าที่หลายคนต่างติดเชื้อว่ารู้สึกดีมากๆนอกจากนี้เขายังถอดหน้ากากอนามัยออกแล้วโพสท่าโชว์บนระเบียงในทำเนียบขาวยืนส่งเฮลิคอปเตอร์ก่อนกลับเข้าที่พักด้วยทั้งนี้ทีมแพทย์ผู้รักษาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวัย74ปีซึ่งเขารักษาตัวเมื่อ2ตุลาคมที่ผ่านมาไม่มีไข้มานานกว่า72ชั่วโมงระดับออกซิเจนเป็นปกติโดยได้รับออกซิเจนเสริม2ครั้งและชี้ว่าเขายังไม่ผ่านพ้นอันตรายอย่างสมบูรณ์โดยเขาจะได้รับการดูแลทางการแพทย์ระดับโลกตลอด24ชั่วโมงที่ทำเนียบขาวและหากผ่านพ้น12ตุลาคมไปได้โดยที่อาการคงที่หรือดีขึ้นก็จะเบาใจได้ซึ่งทีมแพทย์ได้ใช้ยาเด็กซาเมทาโซนยาในกลุ่มสเตียรอยที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อที่มีอาการหนักรักษาทั้มรวมกับยาเรมดิซิเวียและต้องกักตัวต่อไปอีกสักพักแน่นอนว่าการที่ทั้มดูแคลนต่อโรคระบาดก็ทำให้ถูกโจมตีจากโจไบเดนคู่แข่งชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีคนใหม่โดยไล่ให้ทั้มไปบอกกับ 250,000 ครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากโรคนี้ด้วยตัวเองและสอนว่าควรสื่อสารที่ถูกต้องให้แก่ชาวอเมริกันด้วยการชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของหน้ากากอนามัยนอกจากนี้ทรัมป์ยังถูกโจมตีว่าสร้างภาพแซงว่าทำงานหลังมีคนตาดีเห็นเจ้าตัวเซ็นชื่อบนกระดาษเปล่าในภาพที่ถูกส่งให้สื่อมวลชนทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาวราว12คนที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ขณะที่สหรัฐยังคงมียอดผู้ติดเชื้อรวมเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ที่ 7,458,550 รายเสียชีวิต 211,195 ศพด้านศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคได้ปรับแก้คำเตือนเกี่ยวกับการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เมื่อ5ตุลาคมโดยระบุว่าบางครั้งไวรัสอาจฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศได้นานหลายชั่วโมงและมีหลักฐานยืนยันว่าผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่นได้ไกลกว่า6ฟุตหากอยู่ในสถานที่ปิดและอากาศไม่ถ่ายเท